วันนี้เวลา 16:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครในการถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2564ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่4ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านะโมตัสสะจบ3หนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายภาพพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกราชวรวิหารโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ3วัดและเพื่อพระอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในนิกายนี้พร้อมยกฐานะให้วัดดังกล่าวเป็นวัดประจำรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันภายในพระอารามประกอบด้วยปูชนียวัตถุปูชนียสถานมากมายเช่นพระวิหารพระเจดีย์ที่ฉลุด้วยหินอ่อนปราสาทพระจอมปราสาทพระไตรปิฎกทรงขอมรวมถึงพระที่นั่งทรงธรรมหรือศาลาการเปรียญอันเป็นที่ตั้งธรรมาสน์ยอดมงกุฎและในพระอุโบสถได้ประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรซึ่งเป็นองค์จำลองมาจากพระพุทธสิหิงองค์จริงที่ประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันจากนั้นเวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเขตพระนครในการถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2564จากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่อมาทรงพระดำเนินเข้ายังพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพันแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านะโมตัสสะจบ3หนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2ถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดสลักสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต
่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในอดีตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินหิตสยามกุฎราชกุมารจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงจนแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินหิตสยามกุฎราชกุมารจึงพระราชทานสร้อยนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์โดยในปี2550วัดดังกล่าวได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันพระธรรมปัญญาบดีพีสุชาโตดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์